นะคะต่อไปในข้อที่4ค่ะข้อที่4ถามว่าอะไรมาดูกันข้อที่4ี่บอกว่าข้อใดเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิที่สอดคล้องกับประรโตโคสะประรโตโค,สะ,ะโตโคสะคือ,อไรประรโตโคสะก็คือเสียงจากผู้อื่นนะคะเสียงจากผู้อื่นอ่ะเสียงจากผู้อื่นคืออะไรถ้าเราไม่รู้จักนะคะว่าอะไรคือ ประโตโศสะเราก็ทำหน้าวีงงกันอยู่ถูกไหมฮะว่าจะตอบอะไรดีอ่ะประโตโศสะที่แปลว่าเสียงจากผู้อื่นเนี่ยมันก็คือนะคะหมายถึงพวกคำพูดคำแนะนำนะคะเป็นคำพูดคำแนะนำนะคะอ่าหรือคำชี้แจงคำพูดคำแนะนำคำชี้แจง,ซ,ง,งนะะซึ่งมีสองประเภทนะคะอ่าซึ่งมีสองประเภทนะก็คือประเภทที่ มุ่งดีและประเภทที่มุ่งทำลายพราะาะน,านั้นประโตโคสะมีสองแบบคือแบบที่มุ่งดีกับมุ่งทำลายเป็นเสียงหรือคำแนะนำคำชี้แนะจากคนอื่นบางทีเขาอาจจะชี้แนะเราในทางที่ไม่ดีก็ได้ถูกไหมฮะเหมือนเรามีหัวม่แองเจิ้ลกับ เดวิลถูกไหมนะฮะแองเจลก็จะแนะนำในสิ่งที่ดีกับเราเดวิลก็จะ <The view S 1> คอยกระซิบ,บอย่าทำนะอย่าทำนะนะ,ะนะ,ะ,นะ,ะมันก็จะมีสองอย่างฮะเนี่ยเสียงจากผู้อื่นนะฮะที่คอยพูดเข้ามามีมุ่งดีแล้วก็มุ่งทำลายนะคะทีนี้ในโจทย์พูดถึงสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะฮะคือไรนะฮะสัมมาทิฏฐินะฮะก็คือนะคะความ คิดชอบนะคะสัมมาทิฏฐิเป็นความคิดชอบเพราะฉะนั้นความคิดชอบคือความคิดที่ดีเพราะฉะนั้นเสียงในที่นี้ต้องเป็นเสียงที่ดีถูกไหมฮะงั้นเราก็ดูสิคะว่าก็่อาอะไรเข้าหลักนะ,ะเป็นคำแนะนำหรือการเป็นเสียงบอกที่ดีให้เราได้อ่ะอะไรคะพ่อแม่ติดสุราดีไหมครูตามใจนักเรียนเพื่อนชวนเที่ยวกังคืน ให้พระผูกดวงให้อุ้ยอันนี้เหมือนจะดีถูกไหมฮะให้พระผูกดวงให้ก็ดีนะคะนะชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองแต่มันไม่ใช่ของพุทธสิทธิ์นะฮะมันเป็นแบบศสยศาสตร์นะฮะมันไม่ใช่ของพุทธไม่ใช่เพราะฉะนั้นะะสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันต้องทาไมฮะความเห็นที่ถูกต้องถูกต้องตามหลักทํานองคลองธรรมในศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นะะนะะให้พระผูกดวงให้ไม่ถูกแต่ถ้าข้อ5้าล่ะ ผู้นำชุมชนชักชวนให้บำเพ็ญประโยชน์อุ้ยข้อนี้ดีมากเลยค่ะนะผู้นำชุมชนชักชวนให้บำเพ็ญประโยชน์ไปทำดีชวนกันทำดีใช่ไหมเป็นประโตโคสะที่มุ่งดีมีสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ5 5ค่ะ